วันนี้เรามาเยาวราชนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปกินหูฉลามนะครับร้านเฮงดีนะแล้วก็หมี่ซั่วแล้วก็ยำแมงกะพรุนนะร้านนี้อร่อยนะเธออร่อยนะเธอนะครับชมบรรยากาศนะครับร้านนี้จะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับโอ้หัวเซ็งเฮงเปิด2ฝั่งด้วยอ๋อนี่สำนักงานใหญ่แล้วกันอาคารหัวเซ็งเฮงเห็นไหมนี่นะฮะอาคารหัวเซ็งเฮงนี่นี่ตรงนี้นะครับก็จะอยู่ฝั่งตรงข้ามเลยนะฮะชื่อร้านเฮงดีถ้ามานะครับมาทานร้านนี้ราคาโอเคมาตรฐานย่อมเยานะครับรสชาติดีบรรยากาศใครชอบกินเก่าลัดอะไรมาแถวนี้เก่าลัดเยอะนะฮะแนะนำให้ชิมก่อนซื้อนะครับเขาจะยื่นให้ชิมแล้วนะครับนี่เจ๊แป๋วมะม่วงร้านนี้ก็ถือว่าใช้ได้แต่เกาเหลาร้านนี้อร่อยสุดนะครับตรงข้ามร้านมะม่วงวันนี้คนซื้อทองกันเยอะมากเลยนี่เขาแจกหรือว่าไงฮะนี่ต่อคิวซื้อทองกันยาวเลยนะนี่ฮะเห็นไหมฮะเหมือนเขาแจกทองเลยนะอันนี้ก็อึ้งๆอยู่เหมือนกันนะฮะจะเกิดสงครามโลกมั้งพอเลยซื้อทองเก็บกันนะครับก็เพราะว่าที่เกิดสงครามโลกนะฮะเงินจะด้อยค่านะมันจะไปอยู่สินทรัพย์สินทรัพย์เสี่ยงกับสินทรัพย์ไม่เสี่ยงสินทรัพย์ไม่เสี่ยงก็เป็นพวกทองนะฮะทองคำจะมีค่ามากช่วงเกิดสงครามโลกเอ๊ะทำไมผมพูดถึงสงครามโลกนะฮะก็ตอนนี้ก็นะดูข่าวนะครับบอกรัสเซียจะยึดยูเครนนะฮะนะครับฐานกำลังแล้วส่วนอเมริกาก็ไปหนุนยูเครนก็ซื้ออาวุธให้ยูเครนอ่ะถึงล้านพอดีเลยซื้ออาวุธให้ยูเครนนะครับเรามาถึงร้านแล้วนะครับโอเคร้านเฮงดีครับเมนูหลากหลายอยู่นะอ่ะดูเลยนี่เป็นเมนูร้านกันนะครับนะราคาเขาใช้ได้นะราคาเป็นแบบมาตรฐานเลยนะผมเอาแก้วเย็นที่นึงครับผมแก้วดีกว่าครับเอาเป็นแก้วดีกว่าครับโค้กขวดนึงครับโอเคแล้วก็มีผัดหมี่ซั่วครับผมเอาเย็นที่ที่เล็กมันมันมีที่ที่เล็กกับที่ใหญ่ใช่ไหมครับโอเคโอเคที่เล็กแล้วกันอะไรนะใช่ใช่แล้วก็ยำแมงกะพรุนแบบไทยยำแบบไทยครับแมงกะพรุนไม่มีฮะยำหอยนางรมยำโอเคโอเคแสดงว่าเราจำผิดร้านเนี่ยหนัก400ค่ะข้าวไม่มีอ๋อเป็นพวกเมนูอาหารเขาเอ้ยวันนั้นเรากินยำอะไรอร่อยวะจำไม่ได้เว้ยสงสัยจะเป็นกุ้งหรือเปล่าวะเอาสองอย่างเลยได้ครับแล้วเดี๋ยวผมสั่งดูทำได้แล้ววันนั้นน่ะเราสั่งเอาฮื้อมากินแล้วมันอร่อยมากเลยเปาฮื้อเนี้ยนะครับก็จะมีชุด500 1,000บอกเลยอร่อยมาแล้วครับหมูฉลามนะฮะเราเคยมากินนะน้ำซุปเขาอร่อยใช้ได้อยู่นะครับ
แต่ผมก็ยังให้เป็นอันดับ3นะฮะรองจากเทียนหูฉลามยังเป็นอันดับ1ในใจผมนะครับพี่ข้าวยังไม่ได้ขอข้าวเปล่าส่วนเบอร์2เนี่ยหูฉลามเบอร์2เนี่ยผมให้ร้านที่จัดกันเป็นนะกินเอ้ยไอร้านที่เราไปกินอะไรที่ว่าจัดแคมเปญ 1,500 คือชื่อร้านอะไรวะฮองมินฮองมินเนี่ยผมให้เป็นอันดับ2นะแต่ที่เนี่ยผมให้เป็นอันดับ3คือน้ำซุปเขาจะหอมเข้มข้นนะครับเส้นวุ้นๆเลยเดี๋ยวมาลองชิมดูดิว่ารสชาติจะเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่านะโอเคชาติเหมือนเดิมทำไมมีกลิ่นเป่าพื้นด้วยไม่รู้อ่ะอร่อยเหมือนเดิมมาแล้วมีร้านนี้เราดูนะครับมันจะแห้งนะแล้วก็น้ำมันน้อยนะครับก็จะมีกลิ่นแบบกลิ่นผัดกลิ่นกระทะนะครับผัดแห้งๆรสชาติดีเส้นเหนียวนุ่มนะครับร้านนี้ก็เป็นร้านหนึ่งที่อร่อยอีกร้านนึงครับชิมฝีมือเหมือนเดิมฮะมีกลิ่นกระทะมีความเป็นมีต้วมเดิม